วันนี้เรามีข่าวสนามบินสากลนานาชาติที่บ่อแก้วครับโหอย่างนี้ก็ไปเที่ยวบ่อแก้วง่ายขึ้นเนาะจากสุวรรณภูมิไปบ่อแก้วเลยสุดยอดเลยครับแล้วกำลังจะเสร็จแล้วในมีนาคมนี้ด้วยอ่ะฉลองรอบ2ของการเปิดประเทศที่สปป.ลาวนะรอบ2คือเมษายนเข้าทางด่านบ่อแก้วได้สนับสนุนรายการโดยบริษัทชัวซิตี้ฟู้ดเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยหลอดและผลิตภัณฑ์ซอสตารวมรสสบายดีสวัสดีครับวันนี้เรามีข่าวของสนามบินนานาชาติตรงแขวงบ่อแก้วนะครับก่อนหน้านี้เขาใช้ชื่อคำว่าสนามบินสามเหลี่ยมทองคำครับทำไมถึงได้ใช้ชื่อตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งเศรษฐกิจพิเศษของสามเหลี่ยมทองคำนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดกับระหว่างประเทศเมียนมาประเทศไทยแล้วก็สปป.ลาวครับถ้าแล้วถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงฝั่งไทยนะครับตรงจังหวัดเชียงรายครับมองข้ามไปตรงสปป.ลาวเราจะเห็นเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยค่อนข้างอลังการมากเป็นเมืองใหม่มากๆนะฮะจะเห็นโดมของคิงโรมันนะฮะเป็นสถานคาสิโนสถานบันเทิงมีโรงแรมมีศูนย์การค้านะเป็นเมืองประมาณไชน่าทาวน์นะฮะอยู่ที่สปป.ลาวตรงแขวงบ่อแก้วนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนั้นเลยเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวของชาวต่างชาติละที่จะเดินทางไปตรงนั้นก่อนหน้านี้นะครับเขาใช้ชื่อคำว่าสนามบินนานาชาติสามเหลี่ยมทองคำครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินสากลบ่อแก้วครับเอาเข้าจริงๆนะในชื่อของสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยจากสมัยก่อนเริ่มแรกนะผมว่ามันเป็นชื่อที่เพราะนะสามเหลี่ยมทองคำมันคือตรงนั้นเป็นแหล่งที่แบบมีค่ามหาศาลดั่งคำดั่งทองคำอะเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าณสมัยก่อนนะครับมันก็คงจะมีลักษณะของการเดินทางของยาเสพติดนะฮะอย่างเช่นตรงฝั่งไทยก็จะมีหอดูฝิ่นอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวณปัจจุบันนะฮะก่อนหน้านี้ตรงแถวๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเดินทางของยาเสพติดนะฮะแล้วก็ภาพพจน์เก่าๆมันยังคงติดมานะตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วฮะทางภาครัฐทางการของทั้ง3ฝ่ายเนี่ยก็คุมเข้มดูแลนะฮะเผาทำลายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นภาพพจน์ที่ดีขึ้นแต่ว่ายังไงซะก็คงเป็นคำที่มันติดหูมาตั้งแต่อดีตนะฮะว่าสามเหลี่ยมทองคำนะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ใช้คำว่าสนามบินสากลบ่อแก้วครับแล้วจริงๆแล้วที่แขวงบ่อแก้วเนี่ยเป็นแขวงที่มีสนามบินเก่านะครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีสนามบินเก่าที่ชื่อว่าห้วยทรายนะครับก็จะใช้สำหรับการบินภายในประเทศนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีสนามบินใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะพื้นที่แห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามนะฮะตรงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามฝั่งไทยครับอยู่ตรงตำบลบ้านแซวครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับสนามบินแห่งนี้เนี่ยได้ถูกก่อสร้างมาพร้อมๆกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั่นเองนะฮะแต่ก็มีการหยุดยุติลงนะฮะยุติการก่อสร้างลงนะฮะด้วยเหตุบางอย่างนะครับแล้วก็เลยทำให้ตรงเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนะฮะได้ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นลักษณะของท่าเรือแทนท่าเรือในที่นี้ก็คือว่าเขาต้องการที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นก็คือว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติก็คงจะบินมาลงที่เชียงรายครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้ามเรือนะฮะตรงฝั่งนั้นก็เข้าไปที่ท่าเรือสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเพื่อเข้าไปเที่ยวต่อนั่นเองผมว่ามันอาจจะง่ายกว่าตรงที่ถ้าเกิดชาวต่างชาตินะครับที่จะบินมาที่สปป.ลาวนะครับตรงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บินต่อไปที่ตรงแขวงบ่อแก้วนะฮะเพื่อทำการท่องเที่ยวนะอันนี้อาจจะฝั่งตรงเชียงรายเนี่ยจะง่ายกว่าแต่แล้วตอนนี้นะครับสนามบินแห่งนี้เนี่ยได้เปิดขึ้นมาเนี่ยเขาได้คาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวก็จะสามารถบินไดเรกและบินตรงเข้าไปได้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรองรับจากประเทศจีนครับนั่นก็คือจากเมืองจีนเนี่ยก็จะสามารถที่จะลงมาที่แขวงบ่อแก้วได้เลยนะฮะนั่นคือไม่ใช่ตามเส้นทางของรถไฟฟ้าความเร็วสูงละจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะเป็นเมืองไทยเองก็ดีนะฮะประเทศไทยเองก็ดีก่อนหน้านี้ที่เมืองไทยเนี่ยก็สามารถบินไปที่สนามบินสากลได้ถึง3แห่งนะครับนั่นคือ1คือนครหลวงเวียงจันทน์อันที่2คือหลวงพระบางนะครับและอันที่3คือปากเซครับบินโดยสายการบินลาวนะฮะโดยสายการบินไทยอีกจำนวนหนึ่งนะฮะ
และณตอนนี้ข่าวที่ออกมานะฮะเขาคาดการณ์กันว่าสนามบินแห่งนี้จะเสร็จณประมาณเดือนมีนาคมและเปิดให้เข้ามาตอนเดือนเมษายนครับทำไมถึงได้เป็นตรงนั้นก็เพราะว่าลาวเกิดมาตรการของการเปิดประเทศครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมจนกระทั่งถึง31มีนาคมนะครับนั่นก็คือเปิดให้เกิดการท่องเที่ยว3เขตท่องเที่ยวนะครับนั่นคือนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพะบางแล้วก็วังเวียงนะครับกับอีก5เส้นทางครับแต่ว่าณวันที่1เมษายนมันจะเกิดเป็นแผน2ครับแผน2นั่นคือสามารถเข้ามาได้ถึง9ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นคำม่วนปักเซนะฮะไปอุดมไซนะฮะไปถึงเชียงขวางนะฮะแล้วก็บ่อแก้วด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบ่อแก้วเนี่ยมันพอดีกันเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันคือความพอดีหรือว่าความตั้งใจแต่สนามบินนานาชาติตรงแขวงบ่อแก้วนั้นเนี่ยจะเสร็จเอาตอนสิ้นเดือนมีนาคมและเปิดให้เข้ามาตอนเมษายนพอดีเลยแต่ว่าทั้งหมดนั้นน่ะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องเข้ามาแบบเป็นกลุ่มทัวร์นะฮะเป็นกลุ่มทัวร์เพื่อเข้ามาใช้ที่บริการนั้นๆนะฮะแล้วไปตามเส้นทางนั้นๆนะฮะแล้วก็เมื่อตอนเดือนธันวาคมนะครับก็ได้มีการทดลองการบินนะครับของสายการบินแห่งชาตินะครับลาวแอร์ไลน์ครับแล้วก็สายการบินลาวสกายเวย์นะครับของสปป.ลาวเหมือนกันนะครับได้มีการทดลองการลงจอดและการเทคออฟนะครับที่สนามบินสากลบ่อแก้วด้วยครับแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นสายการบินของลาวสกายเวย์นะครับเป็นสายการบินที่อยู่ในประเทศครับซึ่งสายการบินของลาวสกายเวย์เนี่ยก็จะบินตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับไปทุกสนามบินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพะบางปักเซไปเชียงขวางไปบ่อแก้วนะฮะไปทุกที่เลยนะครับที่มีสนามบินที่อยู่ในสปป.ลาวในส่วนของสายการบินลาวแอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นสายการบินนานาชาตินะครับซึ่งลาวแอร์ไลน์เนี่ยจะบินไปสู่ญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปเกาหลีมาไทยนะฮะไปทางด้านภาคพื้นเอเชียเนี่ยแหละครับที่รับคนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในแต่ในขณะเดียวกันลาวแอร์ไลน์เองเนี่ยเขาก็บินภายในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นลักษณะของผ่องถ่ายผู้โดยสารจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในแล้วจากข้างในเนี่ยได้เดินทางกันอย่างแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่นะมีศูนย์การค้ามีเมืองมีไชน่าทาวน์มีโรงแรมผมก็เชื่อว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยสัก5วัน4คืนก็ไม่มีเบื่อนะถ้ามีคนจะบอกว่าโอ้โหตรงนั้นมันเป็นแหล่งคาสิโนมันเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นู่นนี่นั่นมันจะไม่ทำให้คนแบบไปเล่นการพนันอย่างเยอะแล้วก็เสียเงินเสียทองกันเลยหรือผมกับมองว่าอย่างนี้นะครับว่าแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าพวกคาสิโนพวกอะไรเนี้ยคล้ายๆลาสเวกัสครับก็จะเป็นเมืองนึงนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการบริหารแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีอันจะกินหรือคนยากคนจนเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปที่นั่นหรอกครับก็เพราะว่าเมืองแห่งนั้นน่าจะค่อนข้างหรูหราสังเกตไหมครับคิงโรมันนี่แบบอย่างหรูมากๆเราธรรมดาเรายังแบบไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารองรับนักท่องเที่ยวครับผู้ที่มีเงินนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจเขาจะมีการบันเทิงเขาจะชอบไปเที่ยวจะชอบไปสังสรรค์ชอบไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะในวงเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปเองเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปหรอกครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่แหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือแหล่งคาสิโนเนี่ยทำให้มันดูแบบธรรมดาดูถูกๆสามารถคนเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นจะไม่เรียกว่าคาสิโนแล้วครับอันนั้นเรียกว่าบ่อนแล้วครับบ่อนการพนันเลยฮะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าไปได้ไอ้บ่อนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเราเล่นการพนันแล้วเราหามาได้เท่าไหร่หาเช้ากินค่ำแล้วก็เข้าบ่อนไปเล่นการพนันแล้วก็เสียหายกลับมาทำงานใหม่ติดหนี้ติดสินไม่มีค่าเทอมลูกอันเนี้ยแหละครับเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้น entertainment complex เนี่ยเอาเข้าจริงๆมันแค่ประเดี๋ยวประดาวครับเพียงแค่วันหรือ2วัน3วันแล้วคุณก็ต้องกลับบ้านไปทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นคนระดับประเภทที่มาแหล่งมาท่องเที่ยวเนี่ยเขาเพียงแค่มีความสุขเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะหวังจะเป็นร่ำรวยนะฮะมันเป็นเพียงแค่การพักผ่อนฮะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมองอีกมิตินึงของการอยู่ร่วมกันขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่บางอย่างมันเริ่มที่จะไม่ค่อยดีเขาก็จะต้องดูแลและปรับปรุงให้มันดีขึ้นฮะผมก็เชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะทำให้บางอย่างของบางอย่างที่อุตสาห์สร้างมาเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยจะต้องสูญเสียมันลงไปจะต้องเสื่อมค่ามันลงไป
แล้วก็สนามบินแห่งนี้นะครับอยู่ไม่ไกลเลยครับอยู่ห่างจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำนะครับเพียงแค่5กิโลเมตรเองอ่ะใกล้มากๆเลยนะสนามบินลงมาปั๊บ5กิโลเองเข้าถึงแหล่งศูนย์กลางของแหล่งเศรษฐกิจนั้นได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสบายมากๆเลยนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเห็นไหมครับว่าสปป.ลาวเนี่ยก็พัฒนาไม่หยุดนะฮะมีทั้งเมืองสมาร์ทซิตี้เพิ่งเสร็จไปคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนนะฮะขณะเดียวกันตอนนี้ผมได้ข่าวว่ายังมีอีกหลายโครงการนะครับที่มันเกิดขึ้นมารวมไปถึงตรงข้างล่างด้วยนะฮะตรงลาวใต้มีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเราค่อยๆทยอยเราจะค่อยๆกันกรองข้อมูลนะฮะแล้วมาเล่าสู่กันฟังเนาะคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together ถ้าคุณชอบบทความแบบนี้นะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะฮะกับช่องไทยลาว together ครับไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับมาอีกแล้วครับสนามบินสากลบ่อแก้วโหอย่างนี้ก็ไปเที่ยวบ่อแก้วง่ายขึ้นเนาะจากสุวรรณภูมิไปบ่อแก้วเลยสุดยอดเลยครับบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่